สวัสดีค่ะจินตลานะคะจิมาตำส้มตำให้กินนะคะวันนี้นะคะอันจังไปตัดผมมาค่ะผมม้าทรงเดิมเลยนะคะกลายเป็นจินตลาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปหัดพูดอีสานก่อนเผอิญว่าไม่ใช่คนอีสานนะคะเป็นคนนครปฐมแต่บังเอิญหน้าเหมือนจินตลานะคะถ้าเกิดตัดทรงนี้ใครๆก็จะบอกวันนี้อาจังอยากกินส้มตำค่ะแต่ว่าไม่มีมะละกอนะคะแต่มีแตงกวาที่ไร่พี่แครอทนะคะแล้วก็มะเขือเทศนี่มะเขือเทศเดี๋ยวเราจะมาตำแตงกินกันค่ะนี่มีน้ำปลาร้าด้วยนะคะยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรนะน้องพรตราน้องพรน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะมีเอาไว้แบบนะคะกินนี่อยู่ต่างแดนนะคะจะมีปลาร้าแบบนี้นะคะแก้ขัดนะคะโอเคเดี๋ยวนี่ค่ะพริกนี่ก็เก็บมาแล้วตอนนี้พริกยังไม่สุกก็เลยได้แต่เม็ดเขียวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มบรรเลงแล้วนะคะเดี๋ยวเด็ดคั่วพริกก่อนใส่4เม็ดเลยครกอันนี้เนี่ยอานจังนะคะซื้อมาจากร้านที่ขายพวกสินค้าไทยนะคะอยู่นากาโน่นะคะชื่อร้านของพี่เอนะคะพี่เอนากาโน่ใช้ได้นานมากอันนี้ซื้อมา4ปีแล้วนะคะยังใช้ได้อยู่เพราะว่าไม่ได้ตำบ่อยนะคะไม่ได้มีโอกาสตำบ่อยเพราะว่ามะละกอก็หาไม่ค่อยได้นะคะหายากโอเคแหลกแล้วเนาะเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บนี่ค่ะมีน้ำตาลปี๊บด้วยน้ำตาลปี๊บมันจะแบบค่อนข้างแข็งเป็นก้อนหนึ่งก็ตำไปด้วยเลยแล้วกันแล้วก็และนี่นะคะมีมะเขือกลมด้วยนะคะมะเขือเปราะเพิ่งออกด้วยนะคะที่ไร่พี่แครอทใส่มะเขือด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้พอเนาะเราไม่ได้กินเรากินคนเดียวพี่แครอทไม่กินนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศต้นเราเองนะคะจะตำใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะใส่ให้แบบเยอะๆเลยมะเขือเทศมีเยอะนี่ค่ะโอ้ยเยอะมากแล้วก็น้ำปลาร้านะคะนี่ค่ะประมาณ1ทัพพีน้ำมะนาวนะคะเลมอนก่อนสิโอเคใช้ได้นี่ค่ะ
ัดตำแตงนะคะได้แล้วง่ายมากแป๊บเดียวเองและนี่นะคะก็คือหน้าตาตำแตงญี่ปุ่นนะคะออกมาพอใช้ได้ไหมรสชาติโอเคเลยนะคะที่อาจารย์ชิมเมื่อกี้นี้